รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาพบกับครูกั๊กกันอีกครั้งนะครับกับรายการการเงินเพื่อชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตทุกคนนะครับต้องใช้เงินจริงๆนะครับ จากคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการประกันไปใช่ไหมบางคนโอ้โหเริ่มกลับไปวางแผนแล้วจะทำประกันวันนี้เดือนนี้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีกำลังทรัพย์หรือว่าจริงๆยังไม่ต้องมีก็ได้ครับศึกษาเรื่องนี้ไว้ก่อนเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีเงินต่อยอดแล้วก็ทำงานแทนเราเนี่ยได้ในอนาคตนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับตอนที่4จะพูดถึงการลงทุนครับสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะจริงๆมันจะคล้ายกันนะครับกับ2คลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างกันของเงินฝากประกันภัยและก็การลงทุนได้ครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่พูดถึงการลงทุนเนี่ยมันจะไม่ใช่การแบบประกันชีวิตแบบคราวที่แล้วละแต่ว่ามันพูดถึงการเอาเงินเนี่ยไปต่อทำให้มีเงินเนี่ยงอกเงยขึ้นไปอีกเพราะนั้นใครที่วางแผนว่าสักวันนึงฉันอยากเริ่มลงทุนเนี่ยก็ให้ดูตอนนี้เอาไว้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้ครับพีระมิดการเงินนะฮะโอ้โหเห็นบ่อยมากนะครับการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่คำว่ากองทุนรวมไล่ขึ้นไปเลยครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าแต่ละอันเป็นอะไรบ้างนะฮะโอเคลองคิดก่อนนะครับว่าเราเนี่ยลงทุนไปทำไมแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรเริ่มลงทุนเอาคำถามแรกก่อนเราลงทุนไปทำไมครับอย่างของครูกั๊กเนี่ยก็อาจจะมีเริ่มลงทุนบ้างแต่ว่าไม่ได้เก่งนะครับเราไม่ได้เป็นนักลงทุนขนาดนั้นเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะลองลงทุนก็เข้าไปอยู่ในสนามนั้นเราเริ่มลงทุนจากสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆก่อนครับอย่างเช่น เรามีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการใช่ไหมครับเรียกว่ากบขเนี่ยเราก็ไปปรับเปอร์เซ็นต์ก่อนเดี๋ยวนี้ปรับได้นะเราสามารถเข้าไปในแอปแล้วก็ปรับได้เลยบรรจุปุ๊บเป็นข้าราชการแล้วก็เริ่มทำเลยเนี่ยยิ่งระยะเวลาเยอะครับผลตอบแทนก็ยิ่งไปได้ไกลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากเริ่มลงทุนเนี่ยเริ่มตอนอายุน้อยก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหฉันอายุ40 50แล้วลงทุนไม่ได้ลงทุนได้เหมือนกันนะฮะอย่างที่2ครับเมื่อไหร่ที่เราควรเริ่มลงทุนดีนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับถ้าเริ่มตอนที่อายุน้อยๆได้ยังไม่ต้องลงเยอะก็ได้ครับลงน้อยๆก่อนก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ครับส่วนคนที่อายุมากนะครับก็ลองดูแผนในการลงทุนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นลงได้หมดนะครับอ่ะทีนี้อยากให้ดูภาพนี้ครับอันนี้ภาพนี้มาจาก Wealth Me Up นะครับให้เงินทำงานเขามีการเปรียบเทียบครับว่าเงินจำนวนเท่านี้ปีถัดไปจะเหลือเท่าไหร่มาดู100นะครับถ้าเกิดเรามีเงิน100บาทอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนๆเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% แต่เชื่อไหมครับปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 5-7% นะนั่นแปลว่าใน1ปีข้างหน้าถ้าวันนี้มีเงิน100 1ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเงิน93บาท10ปีจะเหลือแค่51บาทครับนี่คือ 7% นะนั่นแปลว่าถ้าเราเก็บเงินอันนี้ไว้ที่บ้านนะครับ100บาทของเราจากที่เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามอาจจะซื้อได้แค่2ชามเฮ้ยตอนแรกอันนี้รู้สึกไม่เท่าไหร่ลองไปดูครับถ้ามีเงิน1ล้านบาทนะครับฝังไว้ในหายที่บ้านเอา 7% เหมือนกันนะ1ปีข้างหน้าเหลือ 930,000 นะครับ10ปีเหลือแค่ 580,000 หายไป 500,000 นะครับไม่ใช่หายไปแค่50บาทแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเรายิ่งมีเงินเยอะๆแล้วสะสมไว้เนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเก็บเอาไว้เฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ดีแล้วนะครับอาจจะต้องเอาไปทําอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างง่ายๆเนาะที่เขาลองเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเงินเฟ้อเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเงินเราหายไปเท่าไหร่ครับ
มีอีกอันนึงครับที่เขาทำเอาไว้น่ารักมากก็คือล่ำซำนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ถ้าใครอยากติดตามไปติดตามได้นะครับล่ำซำเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้ทางการเงินเอาไว้นะอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าเงินทองต้องวางแผนแบ่งใช้จ่ายเก็บลงทุนแบบนี้ฉันจะเป็นเศรษฐีนะครับก็ใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับเมื่อคนตอบชั้นที่สี่ชั้นที่สี่นะฮะมาดูครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากลงทุนเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือไม่มีภาระหนี้สินก้อนใหญ่สำหรับคนที่เป็นประเภทนี้เนาะคนที่ไม่มีภาระหนี้สินก้อนใหญ่เนี่ยให้ใช้สูตรบริหารเงินเป็น50 30 20ครับยังไงบ้างฮะส่วนที่1ก็คือ 50% เนี่ยเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายครับส่วนอีก 30% เนี่ยใช้สร้างความสุขนะแล้วก็อีก 20% เนี่ยเก็บเงินนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนก็ได้นะครับอาจจะเป็นเงินเก็บอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ย้ำนะครับทางล่ำซำเขาบอกว่าประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์นะครับของการใช้ชีวิตของแต่ละคนแล้วบางคนแบบโหใช้จ่าย 50% เนี่ยเยอะไปหรือเปล่าขอลดหน่อยขอไปเพิ่มเงินเก็บเยอะๆหรือบางคนบอกโหไม่ได้เลยชีวิตฉันต้องใช้จ่าย 70% ก็ได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเก็บเงินเก่งเนี่ยลองสลับส่วนที่2เนี่ยให้เป็น 30% อย่างที่บอกไปเนาะส่วน3กับส่วนที่2นะแล้วก็เพิ่มเงินออมเนี่ยเป็น 40% ก็ได้คือได้หมดเลยนะครับหรืออาจจะปรับตามอายุครับอายุน้อยฐานเงินเดือนต่ำเนี่ยอาจแบ่งเป็น60 20 20ก็คือใช้จ่ายเยอะหน่อยแล้วก็สร้างความสุขกับเงินเก็บเนี่ยให้มันเท่ากันก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีภาระหนี้สินก้อนใหญ่ครับเขาบอกว่าให้บริหารเงินนะครับเป็น10 20 30 40อันนี้จำง่ายดีนะฮะเขาบอกว่า 10% เนี่ยให้รางวัลตัวเองฮะกินบุฟเฟ่นะครับไปเที่ยวหรือว่าซื้อของสะสมได้เหมือนกันนะครับส่วนที่2ครับ 20% คือเป็นเงินเก็บหรือลงทุนอันนี้ยังเท่าเดิมกับเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดได้นะครับ 30% ครับอันนี้คือเอาไปใช้ภาระหนี้ก้อนใหญ่นะโดยปกติแล้วเวลาที่เราเป็นหนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้เราเกินแบบ 10-15% อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีหนี้บ้านหนี้อะไรพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณ 50% ไม่ควรเกินถ้าเกินกว่านี้นี่คือแย่ละนะครับแต่ว่าอยู่ที่ประมาณ 30-33% เนี่ยถือว่าเป็นภาระหนี้ที่เราพอจะแบกไหวครับแล้วก็ 40% ครับจะเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นก็กินอยู่อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับส่วนถ้าเกิดใครที่เก็บเงินเก่งเนี่ยเขาบอกว่าลองแบ่งส่วนที่1สัก 5% ก่อนครับคือให้รางวัลตัวเองน้อยหน่อยแล้วก็ไปเก็บเงินมากขึ้นนะครับหรือคนที่ชอบสังสรรค์เนี่ยส่วนที่4นะครับก็อาจจะเป็น 5-10% เนี่ยเพื่อเอาไปใช้แบบแบ่งมาจากไอ้ 40% เนี่ยแบ่งเอาไว้แบบสัก 5-10% ไปใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานนะครับแหมบางทีเรามีชีวิตก็ขอมีความสุขหน่อยนะครับทีนี้มาดูครับเส้นทางเศรษฐีอย่างที่บอกเนาะก็แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือไม่มีภาระหนี้ก้อนใหญ่กับมีภาระหนี้ก้อนใหญ่ก็ลองไปบริหารกันดูแต่ถ้าเกิดบริหารเงินดีนะครับให้เงินอันนี้ไปทำงานแทนเราก็ได้เนาะมันก็จะไปสู่เส้นทางอิสรภาพทางการเงินฮะเพื่อเป็นเศรษฐีกันนะครับแย่ ทีนี้ไอ้คำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะนิยามไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าครูกั๊กไปฟังมาไม่แน่ใจจากไหนเหมือนกันเขาพูดเอาไว้ประมาณว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยคือการที่ต่อให้เราไม่ต้องไปทำงานเราก็ยังมีเงินไหลเข้ามาแล้วเราก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปใช้ชีวิตก็ได้คือเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำงานเนี่ยก็มีเงินเข้ามาอยู่ดีซึ่งอันเนี้ยคิดว่าโอ้ถ้าเกิดมีแบบนั้นก็คงดีใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนฮะทีนี้มีอีกอันนึงครับเขาบอกว่าทำไมลงทุนแล้วจะเป็นเศรษฐีเขาบอกว่าไอ้เงินเนี่ยถ้าเราแบ่งนะครับนี่นะครับลองเปรียบเทียบเลยถ้าเราเอาเงินไปหยอดกระปุกนะครับหรือไปฝากออมทรัพย์เนี่ยเวลาผ่านไปปุ๊บเงินเฟ้อกัดกินเงินของเราก็จะลดลงจากปี55 100เนี่ยอาจจะเหลือแค่50บาทนะมูลค่ามันลดลงนะครับย้ำนิดนึงนะฮะต้องลงทุนในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจนะครับถ้าไม่รู้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีกฎหมายรองรับมีหน่วยงานกำกับดูแลจากนั้นพอลงทุนไปแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนที่มาพร้อมกับความเสี่ยงซึ่งถ้าเกิดในช่วงที่เราถอนออกมาเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มเราก็จะได้เงินมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดมูลค่ามันลดลงอาจจะต้องแบบชะลอการลงทุนนิดนึงหมายความว่าณตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ถอนนะครับดูสถานการณ์ก่อนว่าเฮ้ยเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากชวนทุกคนดูนะครับบทสรุปนะครับจากของล่ำซำเนาะเขาบอกว่าเงินทองต้องวางแผนนะครับแบ่งใช้จ่ายเก็บลงทุนแบบนี้ฉันจะเป็นเศรษฐีต้องรู้จักการบริหารเงินนะครับแบ่งจ่ายใช้เก็บลงทุนอย่างถูกต้องอย่างที่2ช่วยแก้ปัญหาเงินเดือนชนเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับการออมเนี่ยจะรู้จักการนำเงินของเราเนี่ยไปลงทุนต่อนะครับให้เงินต่อเงินแล้วเดี๋ยว
ครื่องมือในการลงทุนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้กลับมาดูแล้วก็ดูในรายละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บหนึ่งครับเอาละครับหลังจากที่ไปพักกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือในการลงทุนแบบฉบับง่ายๆก่อนครับว่าเฮ้ยพอเรามีความรู้ประมาณนี้แล้วเนี่ยเราจะไปใช้เครื่องมือแบบไหนในการลงทุนได้บ้างนะครับมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับอันนี้เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับโหมีทั้งคำว่าพันธบัตรมีคำว่ารัฐบาลนะครับนะครับก็คือเป็นตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยออกขึ้นมานะครับเพื่อระดมทุนจากประชาชนและสถาบันการเงินในประเทศแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสมมุติว่ารัฐเนี่ยต้องการที่จะใช้เงินนะครับแต่ไม่มีเงินครับสมมุติต้องการสัก10ล้านเขาก็จะออกไอ้พันธบัตรหรือว่าไอ้ตราสารหนี้ออกมาเนี่ยนะขายให้กับประชาชนครับสมมุตินะสมมุติขายใบละ10,000นะครับเราก็จ่ายเงิน 10,000 เนี่ยให้กับรัฐเราได้ใบนี้มาใช่มั้ยครับสิ่งที่รัฐจะให้ก็คือเป็นผลตอบแทนนะครับใน3ปีเนี่ยก็จะให้แบบสักประมาณผลตอบแทนสัก 4%ซึ่ง 4% เนี่ยชนะเงินเฟ้อใช่ไหมครับรัฐได้เงินพอครบตามจำนวนเวลาปุ๊บรัฐก็คืนเงินนั้นกลับมาแปลว่าอันนี้เนี่ยเป็นการรักษาเงินของเราเนี่ยให้อยู่ในภาวะที่มันแบบมันไม่มีมูลค่าลดลงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ใครที่ต้องการที่จะเก็บเงินเอาไว้ให้ดีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยฉันไม่ฝากธนาคารและฉันไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลดีกว่าเพราะฉะนั้นพอได้เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้งคู่รัฐมีเงินเอาไปบริหารประเทศเราก็มีเงินที่ไม่เสียมูลค่าด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถลงได้ซึ่งทุกประเทศมีนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อพันธบัตรของต่างประเทศได้อันนี้ต้องไปศึกษารายละเอียดนะครับแต่ว่าบอกให้รู้ก่อนอ่ะข้อดีนะครับก็คือเสี่ยงน้อยเงินต้นมั่นคงนะครับได้ดอกเบี้ยแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐเป็นลูกหนี้เราฮะแล้วก็ใช้เป็นหลักประกันกับส่วนราชการหรือสถาบันการเงินได้นะครับเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือนะข้อควรรู้นะครับหากต้องขายก่อนครบกำหนดนะครับสามารถขายผ่านตลาดรองได้ซึ่งราคาเนี่ยอาจสูงหรือต่ำกว่าต้นทุนก็ได้คือจะมีคนที่เขารับซื้อพันธบัตรนะฮะแบบเฮ้ยอีก3ปีแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้เงินแล้วก็ลองไปขายเจรจากันดูแต่ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เจรจาครับอาจจะได้ต่ำกว่าก็ได้นะโอเคนี่คือเครื่องมือที่1 นะครับพันธบัตรรัฐบาลเรียกว่าตราสารหนี้นะฮะต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นออกโดยกระทรวงการคลังนะครับอันนี้จะเป็นของธนาคารกรุงไทยครับเขาบอกว่าเป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออมอันนี้ไม่ได้ขายให้นะครับแต่ว่าให้ดูว่าเป็นตัวอย่างนะว่าเอ้ยเป็นเราจะลงไหมเขาบอกว่าให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปีนี่เขามาด้วยคำว่าสูงสุดแปลว่าอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้อันนี้ข้อควรระวังนะครับเขาบอกว่ารุ่นอายุ3ปีเนี่ยให้ดอกเบี้ย 2.30 ต่อปีนี่ไงเขาบอกแล้วนะครับอายุ7ปีนะครับให้แบบคงที่นี่ดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ3ต่อปีก็อันนี้ได้คำว่าสูงสุดตามที่เขาบอกเรียบร้อยแล้วนะฮะจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนลงทุนเริ่มต้น100บาทเฮ้ย100บาทเองสูงสุด20ล้านเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเริ่มลงทุนนะครับอยากรักษาเงินของเราก็สามารถไปซื้อพันธบัตรในลักษณะนี้ได้ครับอย่างที่บอกครับดูตามเงื่อนไขต่างๆนะมีตั้งแต่ซื้อแบบส่วนตัวหรือว่าเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เช่นกันเรื่องที่2นะครับจะเป็นเครื่องมืออันที่2ชื่อว่าหุ้นนะครับแต่ว่าศัพท์เท่ๆของเขาคือตราสารทุนจะต่างกับตราสารหนี้ในความหมายก็คือคนทั่วไปเนี่ยลงทุนได้โดยการซื้อได้จากบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องไปคือต้องอยู่ในตลาดนะครับหรือบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้ประชาชนและควรศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนอ่านหนังสือชี้ชวนนะครับงบการเงินข้อมูลของบริษัทพวกนี้ต้องอ่านให้หมดอ่ะข้อดีครับหากศึกษาข้อมูลดีเลือกหุ้นที่เหมาะสมก็จะได้ผลตอบแทนสูงครับอาจได้เงินปันผลแล้วก็กำไรจากการขายอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนพวกบริษัทเทคต่างๆอย่างเช่น Zoom หรือ Skype อะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้สูงมากแต่พอโควิดปุ๊บคนทำงานไม่ได้ยอดขายนี่พุ่งทะลุมากครับแต่ตอนนี้ช่วงโควิดใกล้ไปแล้วมันก็เริ่มตกลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราต้องดูจังหวะดีๆเชื่อมั้ยครับทุกๆวิกฤตมีคนได้เงินเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องการลงทุนนะครับส่วนข้อควรรู้ก็คือการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงเคยได้ยินไหมเวลาแบบเขาพูดในโฆษณาวิทยุหรือว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแบบพูดเร็วมากเลยนะแต่ไอ้คำแรกเนี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงจริงๆนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงเนี่ยจาก
หลายปัจจัยนะครับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองผลประกอบการลองดูก็ได้นะครับหุ้นขึ้นเยอะมากนะครับเมื่อบอกว่าประกาศจะมีการเลือกตั้งอย่างเงี้ยขึ้นหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของประเทศเราหรือว่าของต่างประเทศพวกนี้มีผลหมดนะครับหรือสงครามรัสเซียกับยูเครนอันนี้โอ้โหหุ้นตกก็มีนะครับกองทุนต่างๆอะไรพวกเนี้ยเละเทะนะฮะหลังจากดูตรงนี้ไปแล้วครับมาดูหน้าตาของคนที่อยากเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับหน้าตามันจะประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นสตรีมมิ่งนะครับก็คือกดเข้าไปได้เลยนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยใน1วันนะครับมันจะขึ้นเลยตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดนะครับเป็นเวลานะ 10:00 น 11:00 นเที่ยงแล้วก็มีปิดตลาดแป๊บนึงแล้วก็มาขายต่อเนี่ยก็จะมีหุ้นทั้งขึ้นแล้วก็ลงแต่อย่างวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นสีแดงใช่มั้ยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าส่วนใหญ่ก็คือหุ้นลงแน่นอนนะฮะเซตนะครับเป็นการเลือกบริษัท50อันอันดับแรกนะครับมาแล้วก็คนก็จะลงทุนมาอย่างเช่นผมจ่ายเงินไป 1,000 บาทเขาไอ้ 1,000 เนี้ยไปอยู่ในกองทุนนี้ใช่ป่ะแบบถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือเหมือนเขากระจายไป50บริษัทอ่ะแสดงว่าเราลงทุนไอ้กองทุน50อันนี้เนี่ยแปลว่าเราอ่ะถือหุ้นอยู่50บริษัทคิดแบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆแล้วก็ไอ้เซต50เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะผลตอบแทนที่ได้ครับจะล้อไปกับตลาดของไทยครับถ้าตลาดหุ้นขึ้นเราก็ขึ้นด้วยถ้าตลาดหุ้นลงเราก็ลงเรียกว่าไม่ชนะแต่ไม่แพ้ครับงงไหมฮะคือเราไม่ได้ชนะตลาดหุ้นนะแต่เราไม่เคยแพ้เลยเพราะว่าเราแพ้เลยเขาถ้าเขาตกเราก็ตกเขาขึ้นเราก็ขึ้นเพราะนั้นถ้าใครที่อยากเริ่มลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มจากกองทุนที่เป็นแบบเซต50หรือว่าเซต100นะครับเซต100ก็คือหุ้นดี100ตัวเนี่ยอันนี้แบบจำง่ายๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาลองดูครับเมื่อกี้พูดถึงคำว่ากองทุนไว้นะครับมาดูเรื่องกองทุนรวมหน่อยถ้ากองทุนรวมเนี่ยโอ้โหเนี่ยจักสับเยอะมากเลยใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือเอาเงินมารวมกันแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุนกองทุนก็คืองั้นเอาคนสัก1,000คนมารวมกันแล้วก็เอาเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายการลงทุนเนี่ยครับเรียกว่ากองทุนพอไปกระจายลงทุนหลายๆอันปุ๊บความเสี่ยงมันก็น้อยลงถูกไหมฮะเพราะว่ามันไอเดียหุ้นนี้ดีไอหุ้นนี้ตกหุ้นนี้ตกหุ้นนู้นดีมันเฉลี่ยกันครับสุดท้ายแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันก็เสี่ยงไม่มากเขาก็เลยคิดว่าใครที่อยากจะเริ่มลงทุนเนี่ยอาจจะมาลงทุนที่กองทุนรวมก่อนนะข้อดีก็คือเหมาะกับมือใหม่ครับไม่มีเวลาติดตามข้อควรรู้ครับกองทุนเนี่ยมีหลายลักษณะต้องศึกษาให้ดีครับเพราะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยเขาลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างกันค่าธรรมเนียมก็ต่างด้วยนะเพราะนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยสำคัญมากครับดูก่อนว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับว่ามันเหมาะกับสิ่งที่เราจะได้กลับมาหรือเปล่าครับโอเคประเภทของกองทุนนะครับมีหลายชนิดนะครับเอาแบบแรกก่อนก็คือเป็นแบ่งนะครับตามลักษณะของการขายคืนอันแรกเนี่ยเป็นแบบกองทุนปิดครับก็คือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนซื้อครั้งเดียวนะครับรับเงินเมื่อครบกำหนดกับแบบที่2คือกองทุนเปิดคือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนะครับขายและรับซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดคือยังซื้อขายคืนได้แต่ก็ยังมีเวลานะยังมีเวลาครับกับอีกประเภทนึงครับเป็นแบ่งตามลักษณะของนโยบายการลงทุนฮะก็จะเป็นแบบแรกนะครับตราสารทุนอันนี้ก็คือเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนก็คือลงทุนในหุ้นนะครับโดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยครับของตราสารทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมในกองทุนคือเขาอาจจะไปลงพันธบัตรอีก 30% อะไรก็แล้วแต่กับแบบที่2ครับคือลงทุนในตราสารหนี้ไอ้แบบนี้เนี่ยจะลงทุนในพันธบัตรนะครับหรือว่าตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลังก็คือตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังนะครับบัตรเงินฝากตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินหุ้นกู้ไอ้พวกนี้มาหมดนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายเป็นแบบผสมครับก็คือผสมระหว่างตราสารทุนกับตราสารหนี้อันนี้เนี่ยเป็นการกำหนดอัตราส่วนนะครับในตราสารทุนเนี่ยไม่เกิน 65% แล้วก็ไม่น้อยกว่า 35% ก็คือเวทกันไปเวทกันมานะครับแล้วก็จะได้เป็นมูลค่าทั้งหมดเนี่ยของสินทรัพย์ในกองทุนรวมนะครับทีนี้ยังมีอีกนะครับก็คือเป็นกองทุนรวมตลาดเงินนะครับลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถามมีอายุคงเหลือไม่เกิน1ปีนะครับก็คือมันจะเป็นระยะที่สั้นมากนะถ้าเป็นกองทุนตลาดเงินเนี่ยไม่เกินปีเดียวนะครับแล้วก็มีนะครับก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือกองทุนนะครับที่นายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยร่วมกันจัดตั้งขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออมเงินให้ลูกจ้างนะครับจ่ายตอนเกษียณคือหมายความว่าพอจ่ายไปปุ๊บเนี่ยตอนเกษียณได้เงินคืนกลับมาครับแล้วก็จะมีเงิน2 ส่วนก็คือเงินสะสมที่ลูกจ้างเนี่ยลงไป
นะครับไม่ต่ำกว่า 2-15% แล้วก็สมทบจากนายจ้างนะครับไม่ต่ำกว่าเงินที่ลูกจ้างเขาลงไว้แต่ต้องไม่เกิน 15% นะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นกองทุนรวมประเภทพิเศษครับก็จะมี LTF กับ IMF ย้ำนะครับ LTF เนี่ยเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอันนี้เมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่น้อยกว่า 65% ของทั้งหมดแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF อันนี้ยังมีอยู่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นกองทุนที่ให้บุคคลเนี่ยออมเพื่อใช้ในยามเกษียณนะครับขายได้ตอนอายุ55นะฮะแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยไม่เกิน 15% ของเงินได้ในภาษีปีนั้นนะครับแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าจะลงก็ศึกษาก่อนย้ำนะครับ LTF ไม่มีแล้วแต่ยังมี IMF อยู่ส่วนกองทุนประเภทอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อนะครับตอนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับแล้วเจอกันครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราทวนสักนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของพันธบัตรใช่ไหมครับหุ้นแล้วก็กองทุนกันไปพันธบัตรก็คือสิ่งที่รัฐเนี่ยเป็นหนี้เราใช่ไหมฮะโอ้เท่จริงๆนะฮะเราก็เอาเงินไปให้เขาเขาเอาเงินไปบริหารประเทศพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็คืนเรากลับมารักษาเงินต้นนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นในเรื่องของหุ้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตราสารทุนที่เราแบ่งไปให้หลายๆคนมาร่วมกันลงทุนเพื่อเอาไปสร้างผลผลิตอะไรของเราก็แล้วแต่แล้วก็อันที่3นะครับกองทุนรวมนะครับหรือว่ากองทุนที่เราพูดถึงกันไปหลักๆหน้าที่ของเขาก็คือเอาเงินของทุกคนมารวมกันแล้วก็ไปกระจายการลงทุนตามสินทรัพย์ต่างๆซึ่งก็ทำให้การอะไรอะบริหารความเสี่ยงของเราเนี่ยดีขึ้นมันไม่ค่อยเสี่ยงสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงนะ โอเคเดี๋ยวมาลองดูนี้กันนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแถมแล้วกันนะถ้าแบ่งตามนโยบายการลงทุนก็จะมีอีกนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับเรียกว่ากองทุน SSF นะครับหรือว่า Super Saving Fund อันนี้คือกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวนะครับอันนี้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันที่2ครับมีกองทุนประเภทอุตสาหกรรมอันนี้ชื่อบอกตรงๆอยู่แล้วก็คือไปลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมทั้งหมดเพราะนั้นอันนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมประเภทนี้ในระยะยาวมันโอเคอ่ะก็ลงคือผมจะบอกว่าเวลาใครที่ไปลงกองทุนเนี่ยเราจะมาหวังผลแบบ3วัน5วันอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าหวังแบบนั้นไปลองดูหุ้นดีกว่ามั้ยนะเพราะว่ามันผันผวนมากกว่าแต่กองทุนเนี่ยเวลามันจมมันจมไปสักพักนึงครับที่เขาเรียกว่าติดดอยฮะแต่นั่นคือหุ้นก็คือได้หมดเนาะติดดอยหมายถึงไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนิยามไว้ยังไงนะครับแต่หมายความว่าตอนที่เราซื้อราคามันแพงแต่ตอนที่เราจะขายราคามันถูกเราก็เลยไม่ขายแล้วก็เลยติดดอยอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ถ้าจะลงทุนแนะนำว่าให้ลงอย่างต่ำเนี่ยประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อยจริงๆเขาพูด10ปีด้วยซ้ำผลตอบแทนของกองทุนมันถึงจะกลับมานะครับแล้วก็แบบที่3ครับกองทุนดัชนีอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปก็คือเซต50กับเซต100อันนี้คือในประเทศไทยนะครับแล้วก็แบบที่4ครับโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็พวกน้ำไฟอะไรเงี้ยก็ไปลองดูนะครับแบบที่5สินทรัพย์ทางเลือกครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบิตคอยหรือว่าแบบสกุลเงินดิจิตอลต่างๆก็จะเห็นว่ามีโอ้โหช่วงขึ้นช่วงนี้ก็ลงแล้วก็มีขึ้นอยู่บ้างอันนี้จับจังหวะดีๆนะครับแล้วก็มีกองทุนรวมต่างประเทศนะอย่างอันเนี้ยเขาก็จะไปลงทุนแบบธุรกิจอย่างเช่นบริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทมือถือที่มีชื่อเสียงแล้วเราก็ได้เงินตรงนั้นกลับมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากถอนเร็วๆเนี่ยมันอาจจะ1เลยก็คืออย่างที่บอกเนาะกองทุนต้องลงระยะยาวต่างประเทศเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยแสดงว่าถ้าเราเสียเนี่ยเราอาจจะเสีย3อย่าง1เสียไอ้ความผันผวนนะครับอันที่2อัตราแลกเปลี่ยน3ค่าธรรมเนียมเพราะนั้นนี่ต้องระวังนะรองสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า ETF ครับ Exchange Traded Fund อันนี้คือสิ่งที่กูกับใช้นะครับในการลงทุนอยู่อันนี้มันเป็นลูกผสมครับระหว่างกองทุนกับหุ้นอย่างเช่นกองทุนเซต50ใช่มั้ยครับจริงๆอันเนี้ยกองทุนมันต้องซื้อแบบเขาเรียกว่าไงหมดวันถึงจะซื้อได้ใช่ไหมแต่หุ้นเนี่ยเขาซื้อได้แบบเรียลไทม์เวลาตลาดเปิดไอ้ ETF เนี่ยเป็นลูกผสมคือเป็นกองทุนนะแต่ซื้อขายได้เรียลไทม์ในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปซื้อกองทุน ETF เนี่ยนะครับมันชื่อแล้วแต่นะ TDEX T
TDEX อันนี้ก็จะเป็นของเซต50ในประเทศเราเป็น ETF ที่เราสามารถลงทุนได้เหมือนกันนะซื้อขายได้ตลอดแล้วก็อันสุดท้ายคือแบบอื่นๆอาจจะเป็นหุ้นอนุพันธ์อะไรพวกนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างที่บอกเนาะถ้าอยากลงทุนจริงๆศึกษาก่อนอันนี้เป็นคำที่อยากให้พวกเราแบบแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปเก็บไว้เผื่อว่าจะได้ไปศึกษาต่อได้นะครับอย่างอันนี้เป็นรูปภาพที่เล่าให้ฟังเนาะนี่ครับไทยเด็กซ์นะครับเซต50จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2012ถึงปี2022เนี่ยอันนี้เซิร์ชใน Google ได้เลยนะ TDEXแล้วก็เซิร์ช Google นะมันจะขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้เลยนะครับจากซ้ายสุดมาขวาสุดเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะมันโตตามตลาดของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าหุ้นขึ้นนะครับอันนี้ S&P 500อันนี้เป็นของตลาดหุ้นอเมริกาก็คือ500หุ้นที่ดีของอเมริกาเหมือนกันเห็นได้ว่าโอ้โหอันนี้เขาแบบมีมานานมากเนาะน่าจะหลักร้อยไม่ก็หลัก10อะขึ้นมาเป็นแบบ 4,000 อ่ะนี่คือความเติบโตของเขานะครับแล้วก็อันนี้ผมลองไปเซิร์ชดูครับBTC ใช่ไหม Bitcoin to Thai Baht นะอันนี้คือเหรียญ Bitcoin นะครับจากตอนแรกเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นศูนย์แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งในวันที่แคปนะครับอันนี้ก็มีฮะแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อบริษัทแล้วกันถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าขาดทุนนะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาสตาร์ทที่เป็นจุดทางซ้ายเนี่ยอยู่ที่$99นะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับทีนี้มาดูประโยชน์ของกองทุนกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนอกจากที่จะช่วยออมเงินในระยะยาวได้แล้วเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดนะครับก่อนลงทุนนะครับก็คือ 1. การลงทุนมีความเสี่ยงแบกรับได้ไหม 2. ควรกำหนดเป้าหมายของการลงทุนเป็นจำนวนเงินเวลาอัตราผลตอบแทนนะครับแบบ5ปี10ปีกำหนดไปเลย 3. ต้องมีวินัยนะครับเหมือนที่บอกว่า DCA ทยอยลงไปครับ4พิจารณาโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องแบกรับเช่นถ้าใน5ปีเนี่ยเงินไม่ได้ไหวไหมนะครับ5ดูความสามารถในการแบกรับความเสี่ยงครับเงินเราเงินเดือนเพิ่มขึ้นไหมนะครับ6พิจารณาการกระจายความเสี่ยงครับซื้อเยอะๆกระจายกว้างๆเนี่ยแบกรับความเสี่ยงได้ดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่7นะครับติดตามข่าวสารแล้วก็หาความรู้ปรับแผนการลงทุนอยู่เสมอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้นะครับอันนี้ข้อมูลนะครับจาก Money Buffalo นะครับเขาแบ่งการลงทุนนะครับในกองทุนรวมออกเป็น8ประเภทก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ซ้ายสุดคือเสี่ยงน้อยมากสุดที่เป็นเลข8คือเสี่ยงมากนะครับเอาละครับหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนไปแล้วอย่าลืมลองไปศึกษานะครับเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหุ้นหรือว่ากองทุนทุกๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีเงินที่งอกเงยขึ้นมาได้เราหวังว่านักเรียนของคุณครูทุกคนจะเป็นเศรษฐีนะครับแย่เอาละครับสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายการการเงินเพื่อชีวิตในครั้งถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ